นี่ฮะชั้น1ห้างเดอะมอลล์บางกะปิครับทุกคนอันนี้ฝั่งห้างปิดไปแล้วปิดไปหมดแล้วนี่คือสวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปิครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลื่นนะทุกซอกทุกมุมครับโอ้วันนี้ผมมาอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับโพสต์ล่าสุดนะครับที่แดนเดลเมทไปทำวอล์กมาก็บอกว่าเดอะมอลล์บางกะปิมีการปรับปรุงนะครับวันนี้ก็เลยนะครับขออาสามาชมนะครับว่าห้างตอนนี้นะผมเห็นเนี่ยมีเห็นก่อนเลยครับก็คือมีการวางแผงกั้นนะตรงยูนิโคลนะครับห้างยังคงเปิดตามปกตินะทุกคนแต่ว่าปิดบริเวณต่างๆนะครับภายในห้างเพื่อปรับปรุงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ปิดปรับปรุงนะฮะด้านหลังน้อมจิตเนี่ยปกติจะเป็นสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นะครับก็คือสวนสนุกแฮปปี้แลนด์สมัยอดีตนั่นแหละแล้วเขาก็มีการสร้างแฟชั่นมอลล์ทับไปอีกทีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าภายในเดอะมอลล์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจุดไหนบ้างนะแล้วผมจะไปดูร้านป่าการ์ตูนนะว่าตอนนี้เป็นอะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างในห้างแล้วนะครับก็มีการปิดนะครับส่วนต่างๆของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะทุกคนตอนนี้ผมเดินมาอยู่บริเวณ H&M นะครับ H&M นี่ฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นบริเวณด้านล่างนะทุกคนอันนี้ชั้น1เมื่อกี้ผมทางเข้าทางเชื่อมชั้น2นะทุกคนชั้น1ก็คือโล่งโจ้งแบบนี้นะครับนี่โล่งโจ้งแบบนี้เลยนะครับตรงนั้นก็เหมือนมีการยับย้ายอะไรต่างๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีการปรับปรุงนะทุกคนนี่ไม่รู้ว่าปรับปรุงไปถึงตรงไหนยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปชั้นบนดูนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นอาร์เคดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปดูว่าตอนนี้ข้างบนเนี่ยปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ข้างล่างนี่คือปิดโซนเยอะมากฮะปิดโซนเยอะมากขออภัยพื้นที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงนะครับนะฮะก็จุดไหนเคยมาซื้ออะไรไว้นะครับก็ลองเช็คดูนะว่ามีอะไรจุดไหนที่ปิดปรับปรุงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูร้านพี่น้องเกมสตาร์ทว่ายังเปิดอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับ4 stationอันนี้เป็นทางออกทางเชื่อมชั้น2นะบริเวณข้างห้างนะทุกคนนี่นะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูชั้น1นะฮะนี่ฮะชั้น1ห้างเดอะมอลล์บางกะปิครับทุกคนนี่ชั้น1ครับแล้วนี่เป็นชั้น2นะครับนี่ผมอยู่ชั้น2นะเออก็ยังคงมีเปิดร้านอยู่นะครับประปรายนะครับแล้วก็มีคือจริงๆชั้นนี้เรียกว่าชั้น1หรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือชั้น2ของที่นี่จะเรียกว่าชั้น1นะครับแล้วชั้น2อ่ะจะเรียกว่าชั้น3อะไรประมาณนั้นนั่นเกมสตาร์ทร้านพี่น้องอยู่นู่นครับแล้วสวิงเส้นยังเปิดปกติครับทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้ร้านเกมสตาร์ทเปิดใกล้ๆกับร้านแอดไวท์นะครับแอดไวท์คอมพิวเตอร์จุดนี้ก็ยังคงเปิดอยู่นะยังคงเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตชั้นด่านฟ้าดูนะครับชั้นบนสุดหรือตรงส่วนน้ำดูว่ายังเปิดอยู่ปกติหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นบันไดเลื่อนนะอันนี้ปิดปรับปรุงครับเซลล์ 80% นะทุกคนมาได้นะใครอยากมาซื้อเสื้อผ้าราคาถูกนะครับ 80% นะครับผมเอาล่ะผมขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2นะครับหรือที่เรียกว่าชั้น3ของห้างนี้ร้านพี่น้องเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นนี่ที่ผมเคยมาทำคลิปวอล์กไว้รอบนึงนะครับเวลาตอนนี้ก็17:46 นนะครับผมมาสำรวจนะครับเดี๋ยวลงวันนี้เลยเดี๋ยวผมลงวันนี้เลยนะครับอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับเป็นแบบนี้ขึ้นไปดูส่วนน้ำกันว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าปิดก่อนนะถ้าไม่ปิดผมตีตั๋วเข้าไปได้ไหมจะไปถ่ายแบบส่วนน้ำผมกลัวแบบปิดปรับปรุงแล้วผมจะไม่ได้เข้าไปถ่ายแล้วอะเออจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะฮะตรงนี้ก็ปิดนานมากเลยนะเนี่ยบริเวณชั้นโรงหนังครับเนี่ยฮะนี่ขออภัยในความไม่สะดวกครับนี่ฮะชั้นบนปิดละนะครับโอ้โหปิดเยอะว่ะร้านนี้ก็ปิดนะฮะนี่ตรงนี้ก็ปิดเห็นปะทุกคนอันนี้ปิดคือเขาจะปิดปรับปรุงหรือว่ามีการโยกย้ายนะครับร้านต่างๆให้มีเขาเรียกว่าเหมือนฟอร์แมตใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้อนรับนะฮะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับใกล้แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ปิดครับนี่ปิดหมดเลยนะฮะอันนู้นยังเปิดครับชาบูสมายนะฮะเคยมากินอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเราลองครับลองขึ้นแบงค์บนดูแต่ว่าฝั่งห้างปิดครับทุกคน
ชั้นบนยังเปิดครับแต่เป็นบันไดเลื่อนฝั่งด้านหลังสุดของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะตรงนี้รู้สึกแต่ก่อนเป็นโฟโต้ไฟล์หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ขายกล้องนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ร้านขายของเล่นครับทุกคนอันนี้ฝั่งห้างปิดไปแล้วเนี่ยปิดไปแล้วครับชั้น3ฝั่งห้างปิดไปแล้วครับแล้วนี่เป็นร้านของเล่นนะทุกคนเหมือนกับมาเช่าพื้นที่เงี้ยของเจทอยนะครับมีมาเช่าพื้นที่ของเจทอยนะเดี๋ยวผมยิงคลิปยาวไปเลยครับมาสำรวจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มานะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมมาให้เลยนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเดอะมอลล์บางกะปิเป็นยังไงตอนนี้นะเป็นความทรงจำของเราในยุค90เช่นกันนะเป็นห้างที่เปิดมายาวนานมากแล้วตอนนี้เป็นฟิวเก่านะครับซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าฟิลต่างๆมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาชมกันดูอันนี้เป็นบริเวณชั้นบนสุดนะครับชั้น4ตอนนี้นะครับมีการซ้อมลีดเดอร์หรืออะไรสักอย่างครับทุกคนนะฮะเต็มเลยฮะนี่ครับก็ยังคงคึกคักนะนี่มีการซ้อมเต้นอะไรมีการซ้อมเต้นครับนี่กำลังกลับมาครับตู้ถ่ายสติกเกอร์ครับทุกคนเห็นไหมเริ่มมีกลับมาแล้วครับตู้ถ่ายสติกเกอร์นะครับเอาล่ะผมมาอยู่บริเวณชั้นบนคือชั้นบนจำแทบไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนนะฮะนี่ฮะนี่โรงหนัง SF Cinema ครับทุกคนของเดอะมอลล์บางกะปินะแล้วนี่เป็น BNK 48ซึ่งไม่ได้แล้วครับเข้าไม่ได้แล้วทุกคนขออนุญาตไปตรงส่วนน้ำหน่อยไม่รู้เป็นยังไงนะครับส่วนน้ำไฟข้างบนก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะทุกคนตรงนี้เป็นสระขายเสื้อผ้านะครับก็จะมีอุปกรณ์ว่ายน้ำต่างๆนะครับเนี่ยนี่มีอุปกรณ์ว่ายน้ำต่างๆเต็มเลยนะฮะเห็นปะเนี่ยมีขายครบเลยแล้วก็จุดที่เล่นเกมก็ยังอยู่นะแต่เป็นจุดทางด้านขวานะของเนี่ยฮะคือฝั่งห้างที่เป็นที่นงที่นอนนี่จะถูกย้ายมาตรงนี้หมดเลยเห็นไหมฮะถูกย้ายมาตรงนี้หมดเลยแล้วตรงนั้นนะฮะสุดนู่นก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นอาเขตนะทุกคนแล้วก็มีการแลกตุ๊กตาด้วยฮะแล้วคือจุดนี้เป็นจุดที่ปกติเป็นส่วนของห้างนะเป็นส่วนที่อยู่ในห้างนะครับทุกคนแล้วก็มีการขยับขยายย้ายขึ้นมาชั้นบนสุดครับผมแล้วก็แผนกของเล่นของห้างนะครับที่เคยอยู่บริเวณน่าจะเป็นฝั่งห้างชั้นน่าจะประมาณชั้น2หรือชั้น3เนี่ยถูกย้ายขึ้นมาข้างบนครับชั้นบนสุดเลยก็คือจุดนี้แหละนะครับผมนี่คือถ้าใครไม่รู้มานะครับไม่ยังไม่ได้ปิดนะก็คือสามารถมาซื้อได้ที่ด้านบนนี่เองนะครับด้านบนนี่แหละของเล่นเพียบแล้วก็บริเวณตู้อาร์เคดนะครับที่เคยเล่นกันตอนนี้ถูกปิดปรับปรุงกันหมดแล้วครับปิดปรับปรุงกันหมดแล้วปิดไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับนี่ครับทุกคนเหมือนเป็นการปิดเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับให้ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็เคยเป็นกาแล็กซี่เก่านะเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้เป็นกาแล็กซี่เก่าข้างในเป็นห้องน้ำของเล่นปกติไปอยู่ตรงนู้นนะถูกย้ายมาตรงนี้หมดแล้วย้ายมาหมดแล้วครับนี่ย้ายมาอยู่ซอกบันไดซอกบันไดเลื่อนนะนี่อันนี้เคยเป็นฟิตเนสล่องแก่งต่างๆอยู่นี่นะฮะเฮ้ยส่วนน้ำเปิดยังเปิดอยู่ปกติอ่ะยังไม่ปิดอ่ะเปิดปกติครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในส่วนน้ำของเดอะมอลล์บางกะปินะครับทุกคนก็ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาถ่ายวอล์กที่นี่นะครับก็คือตีตัวเข้ามาปกติแต่ผมไม่ได้เล่นน้ำหรอกนะครับอันนี้เป็นแฟนตาซีลากูนนะซึ่งเปิดมานานมากครับนี่ฮะเปิดมายาวนานมากนะครับก็แผนที่ตามนี้นะครับทิกเก็ตบูธแฟนตาซีฟอนเทรนนะครับน้ำพุมหัศจรรย์เกาะปริศนาโอเชียนเทนนะครับแล้วก็ป่าอัศจรรย์ที่ปิดไปแล้วนะครับนี่ก็คืออันนี้เป็นแผนที่นะครับที่จะเข้าไปสองฝั่งซึ่งผมเชื่อว่าแบ่งโซนนะโซนนี้จะเป็นโซนเด็กนะฮะส่วนโซนนั้นจะเป็นโซนผู้ใหญ่นะครับคือจริงๆผมเข้ามานี่ไม่ได้มาเล่นน้ำนะครับแต่ผมขอมาถ่ายไว้ก่อนได้ไหม
แล้วก็ตรงนี้เป็นรางนะครับเนี่ยเห็นไหมคือแต่ก่อนนะจะเป็นล่องแก่งครับทุกคนแล้วก็เวลาล่องแก่งเนี่ยเราจะขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับแล้วตรงนี้มันจะสโลปลงไปนะครับซึ่งชันมากนะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะเห็นส่วนน้ำด้านล่างแล้วก็ลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับก็คิดถึงเลยนะครับไม่ได้มานานเหมือนกันครับผมไม่ได้ตีตั๋วเข้ามานานมากสำหรับที่นี่นะแต่ที่นี่ก็คือยังมีชีวิตชีวาอยู่แล้วก็ยังมีสีสันอยู่ครับทุกคนนะครับก็นี่ฮะข้างหลังนี่จะเป็นสำหรับเด็กนะทุกคนคือผมเคยมาเล่นช่วงสมัยเด็กๆก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้เป็นไพเรตเคฟนะครับตอนนี้ขออภัยกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับนี่ไพเรตเคฟแต่ว่าสระน้ำวนตอนนี้ยังเปิดปกตินะครับทุกคนนี่ขออนุญาตเดินไปทางนู้นนิดนึงนะฮะนี่นะฮะนี่ไพเรตเคฟนี่อันนี้สระว่ายน้ำนะครับทุกคนนี่นะฮะสระว่ายน้ำเป็นน้ำวนตรงนี้เป็นบริเวณบ่อน้ำวนทั้งหมดเลยนะครับบ่อน้ำวนแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมบอกเป็นทางสโลปของล่องแก่งนะทุกคนแต่ตรงนี้ขออภัยติดปรับปรุงนะแล้วตรงนี้เป็นโซนเด็กนะครับโซนเด็กซึ่งก็ยังเปิดให้บริการอยู่มีการเขาเรียกว่าบูรณะอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยผมว่าเปิดยาวจนกระทั่งมีการปรับปรุงห้างด้านล่างให้เรียบร้อยก็ยังคงเปิดอยู่นะคือตอนแรกผมใจหายเพราะว่าผมมาเก็บบรรยากาศไว้ก่อนเพราะว่าผมกลัวปิดมากๆเลยครับสำหรับส่วนน้ำนะทุกคนตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับแต่ตอนนี้น้ำปิดหมดเลยครับปกติปลาหมึกยักษ์นี่จะมีพ่นน้ำอยู่ใต้หมึกด้วยนะครับนี่นะปลาหมึกยักษ์แต่ตอนนี้เหมือนปิดตรงจุดนี้นะเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเป็นตุ่มพ่นน้ำนะครับทุกคนแต่ว่าบริเวณสระเด็กตรงนี้ยังมีเปิดอยู่ปกติครับยังมีเปิดอยู่ปกตินะครับแล้วก็มีบริการพี่บริการคอยดูอยู่นะครับตรงนี้เปิดเป็นฟิตเนสนะทุกคนนี่สำหรับคนรักสุขภาพด้านในนะด้านในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นฟิตเนสครับนี่เขากำลังออกกำลังกายกันอยู่พาเดินไปดูตรงไวกิ้งดีกว่านะครับแต่ก่อนตอนเย็นน่ะสมัยเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วผมก็มาว่ายน้ำนะครับทุกคนมาออกกำลังกายที่นี่แหละนะครับเหมือนเป็นสระส่วนตัวเลยดีกว่านะครับเป็นสระส่วนตัวนี่นะฮะอันนี้บริเวณลานกลางแจ้งของสวนน้ำนะทุกคนเป็นแบบนี้นะนี่ลานกลางแจ้งครับแล้วก็มีที่ขายของนะข้างบนเป็นที่ลื่นสไลเดอร์ลงมานะครับนี่ตรงนี้เป็นเวทีแสดงนะครับช่วงวันสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีการแสดงบนเวทีตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปนะครับเรือนะครับเป็นเรือมหาสนุกนั่นเองนะครับเป็นเรือไพเรตมีพี่สตาฟนะกำลังกวาดพื้นอยู่นะครับน้ำใสแจ๋วเลยครับแล้วก็พื้นเนี่ยเหมือนปูใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือแบบมีความเขาเรียกว่ายังมีความใหม่อยู่นะครับนี่ครับผมมาอยู่ที่บนเรือนะครับในส่วนน้ำแล้วนะครับผมนี่เรือบนส่วนน้ำเฮ้ย คือน่าเล่นมากอ่ะจริงๆอันนี้เป็นส่วนน้ำนะครับนี่อันนี้หัวเรือทุกคนหัวเรือน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่อยู่บริเวณทางขึ้นไปหัวเรือนะหัวเรือมีอะไรวะนี่ก็อย่างนี้กระดงเรือด้านหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่กระดงเรือด้านหลังทุกคนนี่คือสวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปิครับทุกคนสวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปิครับ นี่นะยังอยู่นะทุกคนนี่เป็นเหมือนครับซูเปอร์สไปรัลหรือเปล่านะครับเนี่ยโหแบบทำไมเราไม่เอาชุดว่ายน้ำมานะครับอยากลงว่ายน้ำมากเลยตอนนี้อากาศโคตรร้อนนะครับผมนี่ผมขึ้นมาบนเรือจนสลัดนะเดี๋ยวผมลงละอันนี้คือเรือจนสลัดครับนี่หัวเรือมี2-3หัวเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วนี้เป็นทางไปนะครับนี่เป็นทางเดินไปเขาเรียกว่าอีกด้านหนึ่งนี่ผมจะให้ดูนะครับสวยงามมากก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมครับผมว่าวันเสาร์อาทิตย์นะภูคลองนะครับมาได้นะตรงนี้นะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านก็เชิญที่นี่ดีกว่านะครับผมว่าข้างบนก็ถือว่าร่มรื่นยังเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมองบางกะปินะครับนี่รถไฟฟ้าใกล้ผ่านแล้วด้วยครับ
เจ๋งๆคือตอนนี้เนื่องจากมาตอนเย็นนะทุกคนก็สวนอาหารก็อาจจะปิดไปเยอะแล้วฮะบางส่วนก็อาจจะปิดไปละนะครับสวัสดีครับโอเคครับนี่ฮะตรงนี้เป็นจุดที่เราขึ้นไปสไลเดอร์ข้างบนนะทุกคนเห็นไหมนี่ข้างบนนี้เป็นจุดสไลเดอร์นะครับเห็นป่ะข้างบนเป็นจุดสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณพื้นที่สำหรับขายสแน็คนะฮะนี่สำหรับห้างเดอะมอลล์บางกะปินะนี่พื้นที่ขายสแน็คเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับดูด้านในสำหรับพื้นที่ขายสแน็คอันนี้เคยเป็นพื้นที่ขายเกี่ยวกับกาแฟนะทุกคนนี่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ปิดนะแต่ว่าผมมาเย็นทุกคนเพราะว่าที่นี่เวลาใกล้โฟเพก็จะเริ่มเหมือนกับมูฟออกกันแล้วนะฮะเพราะว่าผู้มาใช้บริการก็จะน้อยลงเพราะว่าเป็นวันปกตินะนี่ผมมาวันปกติเลยครับบริเวณจุดนู้นจะเป็นบริเวณจุดเช่าชุดนะทุกคนเป็นบริเวณจุดเช่าชุดครับแล้วนี่เป็นสระใหญ่นะครับสระใหญ่ก็มีบ่อเด็กด้วยนะครับคือห้างเนี้ยคือบริเวณส่วนน้ำเนี่ยปิดบริเวณฝั่งนู้นจะปิดเร็วนะฮะแต่ฝั่งนี้จะปิดดึกมากผมเคยมาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยมาไหว้บ่อเนี้ยทุ่มหนึ่งครับคือบ่อนี้จะดีอย่างเพราะว่าเวลาตอนช่วงค่ำๆเนี่ยฝั่งนู้นเขาจะปิดให้บริการนะแล้วมาฝั่งนี้เนี่ยก็คือจุดนี้ยังมีจุดที่เด็กสามารถมาไหว้ได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่สำหรับนั่งกินข้าวกันนั่นเองก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีชงมีช้างอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นสไลเดอร์สีเหลืองนะทุกคนแล้วก็เราก็จะลื่นเหมือนกับบอลลูนน่ะนั่งห่วงยางแล้วก็ลื่นลงมากันนะครับผมเชื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นหอนะครับสำหรับดูคนที่ลงเล่นน้ำนะครับว่ามีเอฟเฟกต์อะไรก็จะคอยเตือนคอยแจ้งนะครับทุกคนนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกบริเวณด้านข้างของเดอะมอลล์นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเหมือนลื่นลงมานั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่มีใครลื่นนะแต่น้ำก็ยังคงเปิดอยู่ปกตินะทุกคนเห็นไหมนี่ฮะน้ำยังคงเปิดอยู่ปกติเลยจะขึ้นฝั่งนู้นนะจะขึ้นห่วงยางฝั่งนู้นครับเสร็จแล้วเราไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วจุดนี้พอลงเสร็จก็จะขึ้นไปวนใหม่นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สวนน้ำนะคือผมทำการแจ้งไปแล้วว่าผมมาทำวอล์กนะครับวันนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูสวนน้ำเลยนะฮะแล้วก็มีการตีตั๋วเข้าปกติเลยทุกคนเพื่อทุกคนเลยนะผมทำคลิปนี้คือมาให้ดูก่อนเพราะว่าผมตกใจเพราะว่ามีหลายคนแจ้งว่าห้างเดอะมอลล์บางกะปิกำลังจะปิดปรับปรุงครับผมคิดว่าสวนน้ำจะปิดปรับปรุงไปด้วยหรือไม่นะครับหรือว่าจะถูกเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเลยมาถ่ายวอล์กนะครับคือถึงเราจะไม่ได้มาว่ายน้ำนะแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเข้ามาเอาบรรยากาศนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่สมัยก่อนตอนเด็กๆเราไปเดินกันในห้างนะฮะตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะไปเดินไล่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือการ์ตูนร้านโมเดลนะครับร้านของเล่นนะครับทั้งฝั่งห้างฝั่งพลาซ่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูให้ทั่วเลยมานั่งชิลๆตรงนี้นะครับผมเจอFC เพจแล้วนะครับมีมาทักแล้วนะครับผมก็เลยขอถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรตินะครับผมไม่เคยมีฟิลนี้เลยเจอ FC เพจนะครับก็เลยขอถ่ายรูปไปอ่ะวันนี้ผมขอญาตนะครับขอญาตขึ้นไปข้างบนนะครับที่ความสูงด้านบนเนี่ยผมขอญาตขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับก็มีบันไดทางขึ้นทางนี้นะทุกคนนี่ฮะบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือแฟนตาเซียนะครับผมก็เป็นแฟนตาเซียลากูนนะครับข้างในก็จะเป็นสองฝั่งไปฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งขวาก็ได้นะครับขวาร้ายซ้ายดีผมจะไปขวานะครับทุกคนนะฮะขวาร้ายซ้ายดีไปขวาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะร้ายจริงๆด้วยไม่มีบันไดไปต่อเราต้องไปซ้ายครับทุกคนเราถึงจะมีบันไดไปต่อนะระวังศีรษะนะครับอันนี้ต้องก้มนะครับอันนี้ผมขึ้นมาบริเวณด้านบนแล้วนะครับบริเวณด้านบนเป็นสไลเดอร์นะครับขึ้นไปด้านบนแต่ไม่ได้ลื่นลงมานะผมมาถ่ายวอล์กอย่างเดียวนะครับวันนี้ให้มาชมว่าสถานที่ตอนนี้เป็นแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นความทรงจำของเรานั่นเองนะครับในวัยเด็กผมเชื่อว่ามีพี่อยู่ข้างบนนะครับคอยสแตนบายเวลาคนมาเล่นที่นี่นั่นเองนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ชั้นบนนะครับเดี๋ยวผมลองส่องลงไปนิดนึงว่ามีอะไรนะครับนี่อากาศบริสุทธิ์ข้างบนนี้ก็ถือว่าสบายนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่เราเห็นมุมกว้างของสวนน้ำเลยนะเห็นป่ะเราเห็นมุมกว้างเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเออเนี่ยโคตรเจ๋งเลย
นะครับข้างบนมีพี่ประจำอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวผมขอญาติขึ้นนิดนึงนะครับไม่ได้มาไหว้นะครับทุกคนอันนี้ระวังศีรษะนะครับโอเคห้ามผาดโผนอ้าวไม่มีพี่อยู่นี่เรามาชั้นบนสุดกันแล้วทุกคนนะครับโคตรสูงเลยโคตรสูงเลยนี่ฮะบริเวณด้านล่างทั้งหมดเลยเห็นไหมเฮ้ยสวยสวยนี่ครับโคตรสวยเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะนี่มาดูกันชัดชัดนะครับมาดูกันชัดชัดนี่ฮะอันนี้เป็นบริเวณทางลื่นนะครับลงไปสไลเดอร์นั่นเองนะครับลงไปได้ทีละคนนะครับทุกคนแล้วนู่นครับมีรถไฟฟ้านะครับทุกคนแล้วนั่นเป็นโลตัสนะนู่นมีเมเจอร์ซินิเพ็กอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับเมเจอร์ซินิเพ็กโลตัสนะครับแล้วนี่เป็นอาคารนะครับผมเป็นอาคารสำหรับเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วข้างล่างข้างบนนี่เป็นหอประชุมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วนี่เป็นแฮปปี้แลนด์นะครับทุกคนตลาดแฮปปี้แลนด์นะครับหูข้างบนสูงว่ะเนี่ยดูดิทุกคนเห็นป่ะอยากให้ทุกคนได้ลื่นนะแต่ผมไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมานะวันนี้ เป็นภูเขาแล้วข้างในเนี่ยเป็นเหมือนถ้ำไพเรตอะแต่ว่ามันปิดไปแล้วเมื่อกี้ที่เราถ่ายให้ดูนะทุกคนเห็นป่ะสวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปิยังเปิดอยู่มาเที่ยวกันทุกคนเด็กยุค90นะมากันเยอะๆนะครับนี่อันนี้ภายในห้างแล้วนะครับอันนู้นลานจอดรถ Enmark Plaza นะครับผม Enmark Plaza นี่น่าจะเป็นน้อมจิตแหละนะครับเปลี่ยนเป็น Enmark Plaza แล้วนะครับก็คือน้อมจิตนั่นเองน้อมจิตเก่านะครับด้านล่างนี่เป็นน้ำวนนะครับเป็นส่วนน้ำวนทั้งหมดเลยนะครับโหยคลาสสิกคลาสสิกเฮ้ยแต่ขึ้นมาแล้วแบบวิวๆทุกคนวิวๆอ่ะมันแบบมันวิวๆนะเนี่ยดูดิเห็นป่ะเออโคตรวิวเลยคือไม่มีใครมาลื่นครับก็เลยไม่ได้มีฟิลว่าอยากเห็นคนลื่นลงไปนะอ่ะเราลงละตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับผมได้เห็นนะครับจุดที่เป็นล่องเรือนะครับเห็นไหมเป็นล่องแก่งเรือสีครีมๆเนี่ยนะฮะเนี่ยใช่หมดเลยอันนี้ก็คือถ้าเราตีตั๋วจากด้านล่างเนี่ยก็คือในอดีตเนี่ยจะมีการล่องแก่งนะครับแล้วก็ล่องขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านหุบเขาอันนี้นะฮะแล้วก็จะมีการพุบลงไปนะครับก็คือหมายความว่ามันจะเป็นหลุมมันลงไปลึกมากนะครับแล้วก็จะเสียวเลยฮะเรียกว่าแบบลงไปนี่เสียวสะดือเลยนะฮะก็เป็นความสนุกมันฮาของวัยเด็กนะครับยุค90ที่เราเคยมีความสุขกับการมาเที่ยวที่นี่นะทุกคนเนี่ยฮะสตาฟก็อยู่ข้างล่างกันหมดแล้วนะครับพี่ๆที่เขาเป็นคนเป็นการ์ดคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ข้างล่างหมดแล้วแต่ผมเนี่ยมาวอล์กอย่างเดียวไม่ได้มาลื่นนะทุกคนมาเอาฟิลครับให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้ยังคงเปิดอยู่ปกตินะครับทุกคนเนี่ยผมก็ใกล้มูฟแล้วทุกคนนะนี่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ไม่มีอะไรแล้วนะฮะไม่มีใครนั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตรงนี้ก็เดินลงได้นะคือเมื่อกี้ผมขึ้นทางนู้นนะผมขออนุญาตลงเดินลงทางนี้บ้างนะครับนี่เดินลงทางนี้บ้างนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกสวนน้ำเดอะมอลล์บางกะปินะครับแล้วก็มาเดินดูว่าตอนนี้ภายในห้างเดอะมอลล์บางกะปิมีการปิดปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้อัปเดตกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นน้ำเนี่ยนะครับก็จะได้มาในช่วงประมาณนี้ดีเพราะว่ามาแล้วคนไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยจอแจเท่าไหร่ก็เชิญได้นะสำหรับคนที่จะออกกำลังกายนะผมว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะครับของการออกกำลังกายเลยดีกว่าวิ่งอีกผมว่านะการว่ายน้ำเนี่ยนะครับได้ความสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยผมว่าอนาคตคงต้องมาออกนะครับคงต้องมาออกที่นี่ตอนนี้ผมเดินเลาะด้านข้างมาคนนี่ทุกซอกทุกมุมครับผมวันนี้มาวอล์กแบบว่าให้ดูแต่ละจุดเลยของสวนน้ำนะนี่คือจุดน้ำวนนะครับแล้วนี่เป็นสไลเดอร์นะที่เมื่อกี้เราขึ้นไปดูนะครับผมนะนี่นะครับเห็นไหมนี่ทางเดินที่ผมกำลังเดินไปอยู่นะครับก็ค่าตั๋วนะครับค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาก็250 บาทมีการซื้อเป็นตั๋วรายปีด้วยนะครับก็จะได้เป็นบัตรมารู้สึกจะไม่แพงนะประมาณ 2-3 พันมั้งไม่แน่ใจครับแล้วนี่เป็นสติกเกอร์จระเข้นะครับเอาไว้ให้เล่นกันไม่ใช่สติกเกอร์เป็นคล้ายๆกับกระเบื้องนะครับปูให้เหมือนจระเข้นะก็เหมือนเรามาประจนภัยในลุ่มน้ำอเมซอนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเจ๋งเจ๋งบอกเลยนี่นะฮะอันนี้เป็นล่องแก่งนะอันนี้เป็นฐานล่องแก่งนี่ทุกคน
เป็นหาดล่องแก่งนี่มีน้ำตกด้วยน้ำตกอยู่ตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะลงน้ำวนนะแล้วก็จะมาแช่น้ำตรงน้ำตกตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนี่มีฟิลมีจุดอะไรเยอะแยะมากมายนะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปนะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่ามาอีกจุดหนึ่งนะสำหรับที่นี่นะครับโอเคผมเดินมาบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังที่เมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วครับเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดบ่อนะเห็นไหมนี่ตอนนี้เวลาพามไทม์ครับเวลาประมาณ6:25 นะทุกคนนี่ส่วนน้ำ6:25ซึ่งน้ำยังเปิดครับยังไม่ดับนะทุกคนเห็นป่ะน้ำยังคงเปิดอยู่ครับยังไม่ดับจะทุ่มหนึ่งแล้วครับก็6:30นะครับนี่ฮะ6:30ให้ดูรอบๆนะครับทุกคนนี่เป็นเหมือนชนเผ่าซูลูชนเผ่าอินเดียนแดงนะแล้วก็มีการสไลเดอร์ตรงนี้นะทุกคนด้านนี้เป็นปลานีโมอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่นะครับคิดถึงเลยนะครับเอาล่ะโอ้น้ำไหลลงมาครับผมเยี่ยมก็คือมีพาเด็กมานะครับมาเล่นน้ำนะครับซึ่งเหมาะมากๆถ้าหลังเลิกเรียนมาเล่นน้ำแบบนี้นะผมว่าเด็กๆแฮปปี้นะมากันได้ครับมากันได้คือวันนี้มาละเอียดมากครับแล้วก็ทุกซอกทุกมุมของสวนน้ำนะวันนี้ผมมาอินเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูเลยว่าตอนนี้ยังมีถือว่าเป็นความทรงจำของเราในวัยเด็กเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านในของห้างกันว่าตอนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปด้านนอกกันเอาละครับออกมาด้านนอกแล้วทุกคนนะครับออกมาด้านนอกแล้วนะฮะก็จะเจอตัวการ์ตูนนะซึ่งเป็นตัวการ์ตูนแบบที่ทำขึ้นมาใหม่เลยอ่ะเนี่ยใหม่เยี่ยมเลยเห็นป่ะตัวการ์ตูนน่ารักมากนะครับนี่คือแฟนตาเซียลากูนนะครับแฟนตาเซียลากูนเราเข้าไปสำรวจเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมออกมาบริเวณโถงด้านนอกนะครับซึ่งตอนนี้ผมให้ดูมุมกว้างนะเป็นแบบนี้แล้วนะฮะนี่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินะทุกคนห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับเห็นไหมหลังจากนี้เราจะเดินไปดูแถวสวนสนุกนะฮะทุกคนว่ามีอะไรยังไงคลิปอาจจะยาวหน่อยนะวันนี้ผมอยากเก็บให้ครบครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปดูบริเวณด้านล่างด้วยนะครับว่าด้านล่างนั้นตอนนี้เป็นยังไงนะครับพอเมื่อกี้ผมขึ้นชั้น2มาปุ๊บเนี่ยผมก็เดินตรงดิ่งมาที่สวนน้ำเลยนะครับทุกคนนะฮะจะมีใครมาเล่นไหมแดนนะครับออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ยวผมจะเดินลงข้างล่างนะไปดูจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเด็กยุค90นะจะมีร้านอยู่ไม่กี่ร้านนะอย่างเช่นร้านปากการ์ตูนนะครับที่เคยเปิดมาสมัยก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะทางนี้ผมไปแล้วผมขออนุญาตไปดูโรงหนังนิดนึงนะครับตอนนี้โรงหนังเป็นแบบนี้นะฮะแล้วไม่รู้บันไดเลื่อนข้างหลังใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างเขาปิดปรับปรุงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนว่าด้านในเนี่ยบันไดเลื่อนใช้ได้ไหมนะครับปิดปรับปรุงนี่ผมว่าจะต้องมีอะไรดีๆแน่เลยครับอันนี้เหมือนประกวดเชียร์ลีดเดอร์กันต่อมือนะทุกคนเพิ่งเลิกนะฮะเอาล่ะขอดูนิดนึงอันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ขายของชำร่วยนะทุกคนเห็นไหมนี่ขายของชำร่วยครับกั้นจริงๆทุกคนนี่ขายของชำร่วยครับก็มีตู้กาชาปองอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วอันนี้เป็นของชำร่วยทั้งหมดเลยนะครับเป็นของที่ระลึกที่เวลาเรามาดูหนังก็จะมาซื้อกันอันนี้เป็นสแน็คนะฮะเป็นสแน็คแล้วนี่คือปิดปรับปรุงหมดเลยทุกคนนี่ปิดปรับปรุงหมดเลยครับนี่ฮะเห็นป่ะเขากั้นตั้งแต่ข้างล่างเลยทุกคนเห็นป่ะนี่ฮะไม่สามารถเดินลงไปได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายตรงฝั่งนู้นนิดนึงนะฮะกับการสำรวจยุค90ของเราในวันนี้นะนี่ฮะลงไม่ได้ครับทุกคนน่าจะเป็นพื้นที่โล่งเลยอ่ะข้างล่างอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะถูกกั้นไว้กั้นล็อกไว้นะครับนี่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นตู้อาร์เคดเต็มเลยครับนี่เห็นไหมพื้นที่อยู่ในการปรับปรุงนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนจำได้ว่ามีตู้กดโฟโต้ฮันนะครับทุกคนเนี่ยรอบนี้มีโฟโต้ฮันเต็มไปหมดเลยอ่ะยุค90นะไม่เชิงยุค90นะอาจจะยุคประมาณ2000นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็น
บริเวณที่มีตู้อาร์เคดเกมอาร์เคดต่อสู้ไฟติ้งเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้เป็นเครื่องนวดนะทุกคนนี่ฮะเป็นเครื่องนวดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้หนังเลิกพอดีนะครับคนก็ทยอยเดินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปในจุดที่ตอนเด็กๆเราเคยไปเดินนะฮะแล้วก็ต้องแวะนะครับที่จุดที่เรามีความสุขกับจุดนั้นนะฮะเดี๋ยวผมไปดูเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงนะทุกคนติดตามนะทุกคนเหมือนคลิปนี้ห้ามพลาดเลยทุกซอกทุกมุมของเดอะมอลล์บางกะปิครับวันนี้ต้องไปแล้วนี่เป็นเหมือนโรงอาหารนะทุกคนย้ายมาตรงนี้แล้วครับเป็นศูนย์อาหารเนี่ยศูนย์อาหารด้านหลังผมลงบันไดเลื่อนละโอเคเราลงมากันที่ชั้น2เดี๋ยวผมจะไปดูร้านแฟนตาซีเก่านะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับทุกคนติดตามนะร้านแฟนตาซีเก่าเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่ยุค90นานมากตรงนี้เคยเป็นที่ที่ขายพรมนะทุกคนเนี่ยตรงนี้เคยขายพรมแล้วก็ตรงนี้เคยขายซีดีคอมครับเป็นซีดีคอมอะสมัยยุคมืดอะทุกคนที่มีขายพวกซีดีคอมตรงนี้เคยขายพรมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายนะแต่ว่าตอนนี้ปิดร้านไปแล้วนะฮะเหมือนปิดปรับปรุงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เหมือนเพิ่งย้ายออกนะทุกคนแล้วชั้นนี้เป็นชั้นแฟนตาซีนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูซิว่าหน้าแฟนตาซีมีอะไรนะครับตรงนู้นก็เป็นสถานที่ที่ปิดไปแล้วเหมือนกันนะครับนะปิดไปละนี่ผมให้ดูอันนี้ช้างนะปลายักษ์ยังอยู่นะฮะเนี่ยว่ายอยู่ข้างล่างเห็นป่ะเป็นปลายักษ์อ่ะปลายักษ์อเมซอนครับแล้วนี่เป็นจุดที่ปิดไปนะครับทุกคนนี่ครับแฟนตาซีเก่ากลายเป็นร้านขายรองเท้าทุกคนเอาเลทโปร 80% นี่ฮะนี่เลยนะครับเอาเลทโปรนะครับผมก็คือแฟนตาซีเก่าแหละนะครับคิดถึงนะคิดถึงคือไม่รู้ว่าจะมาเปิดปรับปรุงแล้วมามีร้านอะไรอีกนะฮะสำหรับจุดบริเวณแถวนี้นะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับห้างเดอะมอลล์บางกะปินะเอาล่ะเราได้เวลานะครับอันนี้แฟนตาซีผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะร้านปากการ์ตูนว่าตอนนี้ร้านปากการ์ตูนมีใครมาเช่าล็อกพื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่นะเดี๋ยวจะไปออกหลังห้างนะทุกคนไปทางคลองแสนแสบนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปดูว่าหลังห้างเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศการขึ้นเรือนะครับด้านหลังห้างเป็นยังไงร้านอัสเตอร์ยูยังอยู่แต่ว่าตรงนี้ด้านข้างเนี่ยที่เดินไปได้ตอนนี้ปิดกั้นไว้แล้วนะครับทางเดินไปบริเวณหน้าห้างนะทุกคนดูก่อนโอ้โหปิดยาวเลยว่ะเดินไปหน้าห้างปิดยาวเลยทุกคนเห็นปะเนี่ยด้านหลังปิดยาวเลยครับคือผมถ่ายบริเวณรอบๆนะครับเวลาเดินไปนะฮะลองสังเกตดูรอบตัวผมเนี่ยจะมีจุดที่ปิดตรงไหนบ้างนะทุกคนลองดูนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นด้านหลังนี่ก็เป็นร้านปากการ์ตูนเก่านะครับเฮ้ยไม่มีใครเช่าแล้วอ่ะดูดิเห็นปะคือเมื่อปีที่แล้วกับตอนนี้ฟิลช่างต่างกันเลยเกินนะครับนี่ฮะร้านปากการ์ตูนร้านปากการ์ตูนจบแล้วครับ นี่ฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้แต่ความทรงจำนะทุกคนเนี่ยพี่เขาเคยนั่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นร้านหนังสือการ์ตูนนะครับตอนนี้ก็น่าจะปิดถาวรแล้วครับสำหรับร้านปากการ์ตูนนะคือก่อนหน้านี้มีมาเช่าพื้นที่นะครับมีมาเช่าเขาเรียกว่ามาเช่าพื้นที่ขายพวกเครื่องนอนตอนนี้ก็เครื่องนอนก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูด้านหลังนะครับออกดูด้านหลังว่าตอนนี้ท่าเรือที่เดอะมอลล์บางกะปินั้นเป็นยังไงบ้างภายในด้านหลังเนี่ยนะฮะไปดูกันเลยวันนี้ดูทั้งนอกทั้งในนะครับผมเอาล่ะเราออกมาบริเวณด้านหลังนะครับสำหรับเดอะมอลล์บางกะปินะวันนี้มาเจาะลึกนะครับเดอะมอลล์บางกะปิเดี๋ยวผมจะไปบริเวณท่าเรือนะครับคลองแสนแสบว่าตอนนี้ท่าเรือเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้มาอยู่บริเวณคลองแสนแสบนะทุกคนก็คือเป็นท่าเรือนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นทางเดินอันนี้ยิงยาวไปตลอดเส้นลาดพร้าวเลยนะฮะแล้วก็เส้นรามคำแหงนะสองฝั่งฝั่งนู้นเป็นฝั่งรามคำแหงนะฝั่งนี้เป็นฝั่งบางกะปินะครับทุกคนมีสองฝั่งแล้วก็อันนี้เป็นท่าเรือนะครับซึ่งท่าเรือเนี่ยก็ยังมีผู้คนมาอยู่นะครับทุกคนลงได้บอกนี่อันนี้ท่าเรือนะครับมีการขึ้นเรือกันอยู่นะครับทุกคนนี่นะฮะก็ท่าเรือก็ตอนนี้ก็ยังมีคนใช้บริการอยู่นะทั่วไปนะครับทุกคนนี่ฮะไปละนะครับนี่เรือคลองแสนแสบนะฮะอันนี้วิ่งไปคือคลองเนี่ยค่อนข้างยาวนะทุกคน
แล้วก็หนีการจราจรติดขัดได้ด้วยนะครับก็วิ่งยาวไปเลยนะครับยาวไปจนถึงประตูน้ำเลยอ่ะทุกคนนะถึงประตูน้ำเลยมันไปได้อีกนะมันลัดล้อไปได้อีกนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะตีตัวไปไหนนะอันนี้เป็นบริเวณให้มาดูบรรยากาศนะด้านหลังของเดอะมอลล์บางกะปินะทุกคนวันนี้มาทุกจุดเลยฮะเดี๋ยวจะเข้าห้างอีกรอบนึงเดี๋ยวผมไปปิดคลิปหน้าห้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าตอนนี้เป็นไงนะครับสำหรับหน้าห้างตอนนี้เราเข้ามาบริเวณหน้าห้างนะครับหน้าห้างชั้น1นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้หน้าห้างชั้น1เปลี่ยนเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังมี KFC อยู่ที่เดิมนะทุกคนนะฮะแต่ตอนนี้คือถ้ายิงยาวตรงเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าปิดตลอดแนวครับนี่ฮะเป็นพื้นที่ปรับปรุงนะฮะด้านซ้ายตลอดแนวเลยทุกคนเนี่ยด้านซ้ายพื้นที่ปิดปรับปรุงหมดเลยครับให้ทุกคนได้ชมนะปิดตลอดแนวนะครับอันนี้คือบริเวณชั้น1นะทุกคนของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะทุกคนเห็นปะนี่ตอนนี้ผมขออนุญาตเดินมาตรงโถงตรงกลางของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะทุกคนคือเป็นจุดที่กำลังจะปิดปรับปรุงนะฮะก็คือบริเวณรอบแนวนี้เลยนะฮะเนี่ยเห็นปะนี่นะฮะรอบแนวเลยรอบแนวเลยนะครับตรงนี้จะถูกปรับปรุงหมดเลยนะครับปรับปรุงหมดเลยก็เอาล่ะนะครับก็พามาเดินจุดที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่าตอนนี้มีการปิดปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็จุดไหนยังเปิดจุดไหนยังปิดนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับที่นี่เรโทรเกมนะครับเดอะมอลล์บางกะปินะครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีการปิดปรับปรุงก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศไว้ก่อนนะครับเผื่อมีบรรยากาศยุค90เราถูกเปลี่ยนแปลงไปเราจะได้มีคลิปไว้ดูกันว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย